ป้ายปานวาดและหาหน้าทัศนาวไลก่อเรื่องในเพลิงพายุอีกแล้วค่ะก็กะจะมาตบอ้ําพัชราภาในฉากนี้แต่กลับเจอมิ้งณัฐธรินีสองสาวเลยซัดมิ้งเสียสะบักสะบอมแต่หายห่วงค่ะเพราะเบื้องหลังคนโดนรุมน่ะปลอดภัยแต่มือตบอย่างเป้ยน่ะสิคะรับลูกหลงไปเต็มๆค่ะตบกันนัวเนียมากเกือบโดนหน้าเกือบโดนหน้าพี่หนูโดนแล้วก็เลยรับคอกันไปตามๆกันค่ะกับแทงเลยนะคะสองคนนี้แล้วค่ะจำหน้าเอาไว้นะคะ